สวัสดีค่ะช่องยะจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ตอนเช้าจะมารดน้ำผักเคลซึ่งเหลืออยู่แค่ไม่กี่ต้นเองค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยตั้งแต่ฝนเริ่มตกมาช่วงสงกรานต์นะคะเคลหลายๆต้นก็เจอหนอนลุมนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นหนอนตัวเขียวๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเห็นว่าเนี่ยค่ะหนอนตัวที่เขียวเมื่อเช้าเมื่อวานก็เก็บไปได้ตั้งหลายตัววันนี้ก็มาเก็บอีกนะคะเนี่ยค่ะหนอนถ้าเราไม่มาดูแบบนี้นะคะพุนหมดเลยค่ะเนี่ยเกิดขึ้นมาจนมันโดนกินไป2รอบแล้วค่ะแล้วก็มาเก็บออกไปแล้วยอดเขาก็แทงขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะมีอีกเลยค่ะยอดนี้อีกตัวนึงนี่ค่ะหนอนจะมีเมื่อวานก็เก็บไปแบบ5 6เกือบ10ตัวนะคะเมื่อวานนี่อีกค่ะนี่ๆนะคะนะคะตอนเช้าเห็นมั้ยคะมันกําลังจะตายนี้หนอนนะคะเนี่ยนี่ค่ะถ้าเราไม่มาเก็บอ่ะไม่เหลือค่ะทุนหมดรุ่นนี้พุนไปหลายรอบแล้วค่ะใบเหลืองแล้วก็เก็บทิ้งพุนไปหลายรอบแล้วเขาก็แทงยอดใหม่ขึ้นมาตอนนั้นไม่ได้สนใจมันพุนไปเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปเองพอเขากลายเป็นผีเสื้อก็คงจะไปเองแต่พอหลังๆมาดูที่คัดเนี่ยอยู่ที่มือขนลุกเลยตัวเล็กๆไม่กลัวค่ะแต่พอเวลามันกระดึบแล้วมันก็ขนลุกนี่ค่ะมีหลายตัวนะคะแต่บางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ก็พยายามดูทุกวันค่ะช่วงนี้จะดูซิว่าถ้าเรามาเก็บทุกวันแล้วมันจะดีขึ้นไหมจะบำรุงต้นขึ้นมาใหม่นะคะช่วงนี้จะลองบำรุงต้นขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะทำตามที่พี่ต้อมบอกมานะคะว่าใช้ไข่ไก่ใส่ลงไปในนี้แล้วก็พรวนดินแล้วก็รดน้ำเดี๋ยวจะลองดูนะคะอันนี้ยังส่วนมากก็ใช้ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่รดแต่ว่าพักหลังมาไม่ค่อยได้บำรุงค่ะเพราะว่าต้นสวยๆอ่ะลูกค้าเขาเอาไปหมดแล้วแล้วทีนี้อุ๋ยตายแตกพอลูกค้าเขาเอาไปหมดแล้วก็เหลือต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราช่วงสงกรานต์กับต่างจังหวัดเราทิ้งสวนไว้แล้วฝนแรกมานะคะมากระหน่ำมาแล้วกลับมาโหแบบต้นใบพุนเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่แบบว่ามันใบพุนตอนนี้กำลังแทงแขนงเอามาใหม่จะชำแขนงจะเลี้ยงไว้เดี๋ยวชำแขนงว่ามันต้นใหญ่มากแล้วทีนี้พอมันใหญ่มากแล้วมันก็จะเอ็นนะคะยังไม่ได้ดูแลนะคะตอนนี้คือไม่ได้ดูแลอะไรมันเลยรดน้ำอย่างเดียวเดี๋ยวต่อไปจะค่อยๆบำรุงไปเรื่อยๆแล้วจะค่อยๆอัปเดตให้ดูนะคะเนี่ยต้นนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ามีไหมต้นนี้เมื่อวานเก็บไปหลายตัวเหมือนกันค่ะแต่ว่ายอดเขาพุนหมดแล้วยอดอ่อนๆพอพุนหมดปุ๊บเขาก็ไม่ค่อยมากินอ่ะเขาก็จะย้ายไปต้นที่มียอดใหม่แทงขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกนะคะวันนี้น่าจะไม่มีแล้วต้นนี้แต่ต้นเนี้ยเมื่อกี้ได้3ตัวมั้ง3ตัว4ตัวเมื่อวานก็ได้ไปเกือบ10นึกว่าหมดแล้วยังหาไม่เจอค่ะเนี่ยอาจจะหลงเหลือบางทีใบห่อๆไว้เงี้ยค่ะเรามองไม่เห็นถ้าใบมันห่อๆไว้เขาห่อตัวเขาไว้ค่ะหนอนก็จะมาเปิดดูช่วงนี้จะพยายามดูแลดูต้นนี้ค่ะไปหมดแล้วค่ะแต่ยอดใหม่แทงออกมาเยอะนะคะยอดใหม่เนี่ยค่ะกำลังแทงออกมาเดี๋ยวจะพยายามว่าไม่ให้หนอนมาลุมจะมาดูทุกวันนะคะตอนนี้จะดูซิว่าเขาจะรอดไหมเขาจะดูดีขึ้นมาไหมยอดใหม่แทงขึ้นมาเดี๋ยวสักพักอ่ะถ้าเราไม่เก็บหนอนออกอ่ะเดี๋ยวมาแน่นอนค่ะเหมือนเขารู้เลยว่าต้นไหนมียอดอ่อนยอดอ่อนมาเขาก็ย้ายมาจากต้นนู้นมากินต้นนี้สลับกันไปดูสิเขาว่าจะรอดไหมเพราะพวกนี้เขาแก่หมดแล้ว
เดี๋ยวจะเหลือไว้ให้เขาเลี้ยงลำต้นไปสักหน่อยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เขาโดนหนอนลุมนะคะพาไปดูต้นที่เขาโดนหนอนลุมนะคะนกกระจิบก็พานกกระจิบนะคะยอดอะไรที่แตกออกมาอ่อนๆ นี่เขากินเรียบค่ะถ้าเราเอามาใส่กระถางไว้เห็นๆ นะกินเรียบค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไดโนคิวเจอหนอนลุมตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ดูแลเลยไม่ได้มาเก็บหนอนด้วยก็ปล่อยไปค่ะเดี๋ยวจะรอเอาแขนงต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยแขนงกำลังออกเยอะเลยเดี๋ยวจะรอเอาแขนงมาชำตอนนี้ก็ฟ้าทลายโจรนะคะเก็บไว้วันนี้ว่าจะเก็บใบตากทำไว้ใส่แคปซูลอันนี้แขนงค่ะแขนงออกเยอะเดี๋ยวจะชำแขนงนะคะเนี่ยต้นเนี้ยใบอื่นที่แบบว่าเขาโดนหนอนกินหนอนอะไรก็ปล่อยไปก่อนแต่ต้นนี้จะรอเก็บแขนงใหม่เนี่ยเขาแทงหักยอดไปแล้วค่ะตอนแรกเนี่ยเขาก็แทงขึ้นมาใหม่ก็เป็นแขนงใหม่อันนี้ยังไม่หักนะคะยังไม่หักเดี๋ยวจะมาลองหักยอดดูถ้าแทงออกมาถ้าเราไม่มาดูแลอีกหนอนก็มาลุมอีกดูต้นนี้มีหนอนไหมต้นนี้ยังไม่มานะคะเพิ่งย้ายกระถางเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่ให้เขาก็เริ่มเขียวขึ้นมาบ้างแล้วค่ะเริ่มเขียวขึ้นมาบ้างแล้วปูเล่ก็เหมือนกันค่ะไม่ได้ดูแลปล่อยทิ้งเลยค่ะตอนนี้รอเขาเอาแขนงใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเอาแขนงไปชำนะคะบูเล่ด้วยนะคะดูเคลไดโนเคลดูทั้งแมงเต่าทองทั้งหนอนแล้วค่ะตอนนี้ดูใบพุนเป็นรูลายฉลุเลยนะคะเนี่ยทุกใบนะคะทุกใบเลยเนี่ยค่ะไม่ได้ดูแลเลยทุกใบพุนหมดเลยจากใบเป็นนี้เลยเป็นทุกใบเลยมีเนี่ยแทงยอดใหม่ออกมาวันนั้นเด็ดยอดไปนะคะแล้วเขาแทงขึ้นมาหลายยอดอยู่นะคะไม่รู้ว่าแขนงยอดด้านบนจะเอาไปช้ำได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะลองดูเหมือนกันว่าเอาไปช้ำได้ไหมถ้าแขนงยอดช้ำได้ถ้าชำไม่ได้เราก็ต้องรอแขนงที่เขากำลังแตกขึ้นมาเนี่ยค่ะเยอะเลยเนี่ยค่ะแขนงที่เขาออกมาใหม่ต้นนี้ก็ยิ่งเยอะเดี๋ยวรอดูเอาแขนงพวกนี้ก็ได้ค่ะไปชำแต่ยอดมันก็ปล่อยให้เขาโตขึ้นมานะคะอันนี้ต้นพริกค่ะอันนี้มันเกิดในแปลงผักนะคะเกิดในแปลงผักก็เลยย้ายมาใส่กระถางไว้แล้วก็เด็ดยอดเขาแตกออกมาได้เยอะค่ะได้หลายยอดเลยเดี๋ยวจะลองดูว่าเขาจะติดลูกไหมในกระถางย้ายจากแปลงผักมาใส่ในกระถางปูเล่ตอนแรกเขางามมากเลยนะคะเจอหนอนกินเจออะไรเดี๋ยวต้นนี้จะต้องบำรุงใหม่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนกระถางให้เขาย้ายดินเดี๋ยววันถ้าวันนี้ไม่ว่างทำเดี๋ยวจะเป็นวันหลังนะคะก่อนที่จะมีหนอนมีแมลงมากินจะลองเลี้ยงต้นสวยๆเนี่ยมันหนอนกินไปหลายรอบแล้วค่ะยอดหายแล้วเขาก็แตกขึ้นมาเป็นยอดใหม่เนี่ยเนี้ยต้นเดียวมีทั้ง3ยอดนะคะเนี่ย3แขนงแล้วแขนงเล็กๆกำลังจะแตกออกมาอีกเยอะเลยเดี๋ยวไว้มีเวลาเดี๋ยวมาพาดูอีกทีนะคะตอนนี้แดดออกแล้วเดี๋ยวจะรีบไปเก็บผักกับเก็บกะเพราแล้วค่ะเดี๋ยวพามาดูใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพาเก็บหนอนเคลกับแวะชมก้าผักซึ่งมีไม่เต็มถาดนะคะก็มีบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวก่อนจะไปส่วนนู้นเดี๋ยวต้องปิดสแลนลงนะคะเพราะว่าไม่ได้ถ้าลืมปุ๊บนี่กลับมานี่หมดแน่นอนนกก็ติดลุมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ดูสระแหน่อีกหน่อยค่ะสระแหน่ใบกำลังงามว่าจะขยายนะคะวันนี้สระแหน่เดี๋ยวมันจะ
ม้วนเป็นเพี้ยซะก่อนนี่ก็เริ่มแล้วค่ะใบเริ่มเพี้ยมาแล้วค่ะยอดนี้เริ่มเพี้ยมาแล้วค่ะถ้าเราไม่รีบขยายเดี๋ยวก็เป็นแบบนี้หมดแล้วก็อดเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้พันมันไว้นะคะนี่ก็หมดอีกกระถางนึงอันนี้ไม่รู้ว่าตัวอะไรกินใบสะระแหน่นะคะเป็นรูแบบตรงกลางอย่างเงี้ยเป็นรูเยอะเลยค่ะกระถางเนี่ยไม่รู้ว่าต้นตัวอะไรมากินอันนี้ก็มีภูคาวนะคะหรือว่าคาวตองซึ่งเป็นผักที่มีสรรพคุณมีประโยชน์มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เขาเด่นเรื่องต้านมะเร็งนะคะซึ่งมีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะคาวตองนี่ว่าเป็นยาก็เอามาขยายไว้เดี๋ยวจะทยอยขยายให้ได้เยอะๆนะคะตอนนี้มีอยู่แค่นี้เองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ